สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสวบุตรเรื่องเล่าวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตัวละครตัวหนึ่งนะฮะในจักรวาลของ MCU ที่กําลังจะสตรีมมิ่งใน Disney p l u ัสนั่นคือเรื่องโลกิในวันที่9มิถุนายนสิ่งที่น่าสนใจในตัวโลกิก็คือในทวิตเตอร์ออฟฟิเชีของโลกิเนี่ยได้มีการเปิดเผยเพศของเขาปรากฏว่าเขามีเจนเดอร์เป็นฟลูอิดหรือเลื่นไหลในเอกสารประวัติข,ของเขาในทีเซอร์สั้นๆความน่าสนใจของเพศฟลูอิดก็คือคําว่าเจนเดอร์ฟลูอิดเนี่ยหลายท่านคงจะไม่คุ้นหูนะคงจะได้ยินแต่ คำว่า bisexual ที่แปลว่าชอบทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่ได้มีรสนิยมด้านเดียวในช i o n a l g จ o g อกราฟิกนิยามว่า gender fluid <c oughs> ก็คือการแสดงออกทางเพศที่ลื่นไหลไปมามีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ตายตัวสามารถเปลี่ยนไปมาระหว่างชายกับหญิงได้ทางนี้น่าจะตรงกับเซยะในเรื่องเซเลมอนโดยปกติกลุ่มสตาร์ไลท์จะเป็นผู้ชายแต่พอแปลงร่างแล้วก็จะกลายเป็นผู้หญิงแต่ก็ยังชอบอุสางีนางเอกของเรื่องอยู่ครับหรือจะเป็นเทนโอฮารุกะที่เป็นได้ทั้งชายและหญิงในร่างเดียวโดยฮารุกะหรือเซเลอร์ยูเรนัสมีการแสดงออก อ,อกที่เป็นผู้ชายและชอบมิจิรุที่เป็นผู้หญิงแม้ว่าสรีระทางร่างกายของฮารุกะจะเป็นผู้หญิงแต่การแสดงออกทางเพศในมังงะก็ได้บอกว่าเซเลอร์อยู่ในนัดเนี่ยเป็นได้ทั้งหญิงและชายครับถ้าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเจนเดอร์ฟลูอิดก็คือที่แรกเขาอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นทอมเพราะชอบผู้หญิงและชอบแต่งตัวหล่อๆแบบผู้ชายแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ย รสนิยมทางเพศก็เปลี่ยนไปบางทีก็เปลี่ยนรสนิยมกลับมาชอบผู้ชายและอยากแต่งตัวเป็นผู้หญิงครั้งแต่ว่าต่อมาก็อาจจะแต่งตัวเหมือนผู้ชายครั้งโดยแสดงออกทางเพศรสนิยมของคนที่เป็น f ูอิดจะไม่ตายตัวครับซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยจะไม่ใช่การนิยามแบบไมนารีกตอบไปแล้วครับและกลับมาที่โลกกีในปารณ์แน่จริงเ้วเนี่ยมาเวลไม่ได้ดัดแปลงมูซัวอะไรเลยนะครับเพราะว่าในตำนานจริงเนี่ยโลกกีก็เป็น gender fluid นเ,นเหมือนกันครับและได้ถูกนำมาใช้ในนิยายเรื่องแมกนัตชี โดยเรียกไรอันดนผู้เขียนจักรวาลเรื่องเพอร์ j a c k ็กสันกับ h โรออฟโอลิมปัสโดยตำนานของโลกีที่สามารถสลับเพศได้นั้นมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งจอมเทพโอดีนต้องการจะสร้างกำแพงที่สูงเพื่อที่จะป้องกันยักษ์น้ำแข็งบุกแอสการ์ได้และแล้ววันหนึ่งก็มีชายร่างยักษ์พร้อมม้าตัวหนึ่งมาเสนอตัวว่าจะสร้างกำแพงที่ไม่มีวันทำลายได้ภายใน3ฤดูกันโดยคอรแรกกับ3สิ่งนั่นคือเทวีเฟรย่า ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เมื่อโอดินได้ยินข้อเสนอก็ตกใจมากและเฉยตาเหลียวมองฟรียาซึ่งแน่นอนครับว่าฟรียเนี่ยเม้มปากด้วยความโกรธมากเนื่องจากนายช่างผู้นี้โอหังยิ่งนักเราเทพเจ้าต่างเห็นว่าสิ่งแลกเปลี่ยนมีค่ามากเกินไปฟรียาก็เลยเสนอว่าลงโทษมันซะโอดินก็เลยคิดจะปฏิเสธข้อเสนอนี้แต่แล้วโลกีเทพจอมโกงก็ได้เข้ามาและได้เสนอกลโนบายที่จะสร้างกำแพงโดยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยโดยโลกีให้เงื่อนไขนายนช่างว่าให้ลดเวลาทำกำแพง มืเหลือหนึ่งฤดูกาลน,นั่นคือฤดูหนาวถ้าทําไม่เสร็จในวันแรกของฤดูร้อนก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆแต่ถ้าทําได้ก็เอาฟรียาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไปเลยตามข้อเสนอนั้นและต้องทําด้วยตัวคนเดียวไม่มีคนนอกมาช่วยในช่างแปลกหน้ากรเลยช่างนําหนักดูยึ่งขอเพียงแค่มาสวรรดีฟารีมาช่วยลากก้อนหินก็พอ เทพเจ้าก็เลยสาบานว่าจะรักษาสัญญานั้นเมื่อเริ่มงานแล้วนายช่างก็ขุดร่องด้วยความเร็วละลึกเจ้าม้าสวัรดินฟารีก็ลากหินได้รวดเร็วมากย่างสม่ำเสมอและแข็งแรงมากการที่มันลากหินได้รวดเร็วเนี่ยผิดแผนที่ที่โลกิคาดการไว้ซึ่งเจ้าม้าตัวนี้เนี่ยลากหินแกรนิตได้ทีละ20ก้อนถ้าไม่กำแพงเนี่ยคืบหน้าทุกวันโจนโอดินก็เริ่มหนักใจ เพราะว่าผิดคำสาบานก็ไม่ได้ถ้าใานช่างผู้นี้สร้างกำแพงสำเร็จแล้วก็ก็จะสูญเสียฟรียาดดวงอาทิตย์และลงจนันทร์ไปแน่นอนแต่โลกีก็บอกว่าให้ลุ้นต่อไป แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิเจ้ามมาก็ยังคงลากหินผ่านโคลนเมื่อหิมะละลายได้ส่วนกำแพงก็เกือบสร้างเสร็จแล้วในวันสุดท้ายของฤดูหนาวและใกล้ถึงวันแรกของฤดูร้อนซาไมโอดินกับเฟรียเริ่มตำหนิโลกิเพราะเห็นว่าเจ้านั่นแหละเสนออะไรไม่เข้าท่าถึงได้เป็นแบบนี้โลกิก็เลยแย้งว่าอา้าวพวกแกยอยากทำตามข้าเองไม่ใช่เหรองั้นข้ารับผิดชอบเองเมื่อนวงอาทิตย์ตกดิน เจ้าม้าของนายช่างกําลังเล็มหญ้าในป่าห่างจากกำแพงเครื่องไม้เมื่อนายช่างผิวปากเรียกมันก็ไม่กลับมาและเขาก็ได้เห็นว่าม้าสวัดิฟารีวิ่งตามม้าเพศเมียสีน้ําตาลเข้มซึ่งมาอ่อยเหยื่อมัน เลยวิ่งไปได้วยความเร็วสูงเมื่อเจ้าม้าสวัดีฟารีวิ่งตามไปแม้นายช่างตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเรียกกลับมาได้นายช่างเองก็ไม่สามารถขนบล็อกหินน้หมดได้ส่วนเฟรยากับโบดินก็รอทอกลับมาช่วยต่อสู้เมื่อนายช่างสร้างกำแพงไม่เสร็จตามสัญญาพวกเทพก็เลยหัวรอยเยาะฝ่ายนายช่างก็เลยด่าด,ด้วยสีหน้าแดงกำว่า พวกท่านขี่โกงค่ะแต่โอดินก็บอกว่าพวกเราไม่ได้โกงสะหน่อยที่ท่านเป็นยักษ์ยังปลอมตัวมาหลอกพวกเราได้เลยนายช่างกระเลยกัดมือตัวเองไม่ใช่นะฮะขยายร่างสูงขึ้น50ฟุตกลายเป็นไททันมาหืมานะครับที่แท้เขาก็คือยักษ์ภูเขา และบอกว่าจะเอาตัวฟรียดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม้ได้เพราะพวกเทพใน่โกงข้าโอดินก็เลยแย้งว่าพวกข้าไม่ได้ผิดคำสาบานอะไรทั้งนั้นเมื่อเจ้ายักษ์กำลังวิ่งใส่พวกเทพซอ่อทเป็นเจ้าสายฟ้าก็กลับมาถึงแอสการ์ดพอดีและเวียงค้อนอยู่เใหนใือสายยักษ์จนเกิดสายฟ้าฟาดอัสนีบาดมันก็คือท่าสอแฮมเมอร์พุ่งไปทุบเจ้ายักษ์จนตายพวกเทพพิงต่อเตือนกำแพงที่ยักษ์ทำคางไว้แม้ว่าจะไม่สวยเท่าฝีมือยักษ์ก็ตาม ส่วนทางด้านโลกีนั้นเขาหายไปเกือบปีจนทุกคนลืมไปแล้วเมื่อโลกีกลับมาเนี่ยเขากลับมาพร้อมม้าแปดขาที่งดงามเดินตามโลกีมาและสุกไซโลกีเหมือนแม่ของมันม้าแบดขาตัวน,นี้ก็คือเสเลปเนียม้าสีเทาที่วิ่งเร็วที่สุดยิ่งกว่าสายลมคือม้าสีมองในเะทียมไม่ติดนะฮะ มันก็คือลูกของโลกีในร่างม้าตัวเมียกับม้าสวาด์ดีฟารีโลกีได้บอกม้าแปดขาให้กับโอเดียนของขวันและเรื่องราวในครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ชวนขำของพวกเทพที่โลกีเนี่ยเป็นเมียกับม้าตัวผู้แต่เพราะปัญญาของโลกีนี่แหละครับทำให้แอสการ์ดสวรรค์ของโอดีนมีกำแพงเกรดที่ป้องกันพวกยักษ์ล้อมรอบแอสการ์ดไว้ไม่ให้โดนตีแตกได้ตราบนานเท่านั้นทาให้เราทราบว่าโลกีแปลงเป็นเพศเมียได้และมีลูก้วยกันได้ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงตำนานไวกิ้งก็ยังมีกรณีที่พระนารายแปลงร่างเป็นสาวเพื่ แต่งงานกับพระศิวะมีลูกชื่ออายปันเพื่อปราบสูนยในโลกมนุษย์ เรื่องนี้ก็ลองไปฟังดูได้ในคลิปนี้เดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับนอกจากโลกิจ,จะมีลูกกับม้าตัวผู้แล้วเขาก็มีภรรยาเป็นเทพีชื่อซิกินมีลูกชื่อนาฟีกับวาลีส่วนเมียอีกคนชื่อนางยักษ์อังเกอร์โบดามีลูกสาวชื่อเฮลเทพีแห่งนรกตัวที่สองคืองูยักษ์ยมุนกานที่โอบล้อมทะเลแห่งมิดกัดหรือโลกมนุษย์เอาไว้และมาป่าเฟนเรียที่ถูกเราเทพมัดเอาไว้ภายหลังก็หลุดมาต่อสู้ในสงครามแรกหน้าร็อกโดยสรุปแล้วโลกิมีเมียสองผัวหนึ่ง ถ้าไม่เราเห็นว่า LGBT เนี่ยไม่ใช่ของใหม่อะไรเลยครับเรื่องความหลากหลายทางเพศมีแทรกี่แล้วตามวรรณกรรมหรือประกรนามโบราณเรื่องที่โลกีเป็นเจนเดอร์ฟอิดก็ไม่ได้เป็นการยัดเยียดต่ประการใดครับสําหรับเรื่องราวของเพศโลกิก็มีเพียงเท่านี้ครับและท่านผู้ชมสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดในโพสก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ